CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC S ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tuition 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ร้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาทักทายพวกเราโทรมาเล่าว่าตอนนี้น้ำท่วมที่ไหนบ้างใช่นี่อันนี้หน้าจอบอกว่าคืนนี้ท่วมแน่ๆฝนตกหนักมากตกหนักจริงๆครับที่สตูแถวที่เราอัดรายการอยู่เนี่ยที่แถวดาวินทาวน์เนี่ยก็เรียกว่าลุ้นเลยว่าเดี๋ยวออกไปน่าจะท่วมแน่นอนน่าจะยับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เตรียมตัวตื่นเช้าออกทำงานก่อนใครไม่งั้นจะไปเจอรถติดแน่ดูสภาพแล้วครับนะครับบอกถ้าซื้อรถ New Civic อ๋อ Civic ใหม่จะเอา 1,800 หรือ 1.5 เทอร์โบดีครับนั่นผมก็ไม่ 1.5 เทอร์โบใช่ถ้างบไปถึงนะใช่เพราะราคามันแพงกว่างบถึงก็ต้องเล่น 1.5 เทอร์โบไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะเทคโนโลยีล่าสุดนะครับยังเป็นผมก็เลือก 1.5 ถ้างบไปถึงแต่ถ้างบไม่ถึงคนงบน้อยแต่อยากได้ชอบในบอดี้เพราะบอดี้มันก็เปลี่ยนเยอะนะครับบอดี้มันก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับเรียกว่าหล่อเลยอ่ะถึงเป็นเครื่องเก่าก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใช่ครับก็ได้อยู่ได้แล้วก็อัตราเร่งเป็นไงพี่เอกลองขับแล้วทั้งสองคันอัตราเร่งแน่นอนว่ามันสู้เทอร์โบไม่ได้ในแง่ของการออกตัวจากจุดนิ่งแต่ถ้าลอยตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หนีกันนะเพราะว่าซีซีมันมากกว่า 1,800 แล้วก็มันไม่ได้ขนาดว่าโอ้โหอืดอะไรเลยก็ไม่ใช่ใช่ฮะเป็นลิงก์การขับ FB เป็นยังไงก็นี่แหละก็เครื่องเดียวกับ FB นี่แหละโฉมเก่านั่นเองครับนะครับรับสายคุณแอนครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับครับผมขอรบกวนสอบถามเรื่องในชาร์จไอ้ Mazda BT 50 Pro ปี2012นะครับครับ5ล้าน CL ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมว่าไม่ถึงหมื่นนะครับนะครับลองโทรเช็คดูพรุ่งนี้ก็ได้ครับนะแล้วสาเหตุที่ทำให้เสียมาจากเดี๋ยวว่ารถถามนิดนึงรถคันนี้มันปีอะไรฮะยังอยู่ในวารันตีป่ะปี2012ครับวิ่งได้80,000กว่าโลครับ2012 2016 4ปีแล้วหมดวารันตีแล้วแล้วก็รถอะไร BT 50เมื่อกี้ที่ถามมาไง SMS ไง BT 50 Pro ไร้ชาร์จเสียมันเสียตามอายุการใช้งานมันครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้ฮะไร้ชาร์จเนี่ยนะมันต้องดูว่ามันเสียที่อะไรจริงๆนะเมื่อก่อนเราก็มีเฮียหลอที่ทำเรื่องในชาร์จเฮียหลอก็ยังอยู่แต่ว่าตอนนี้ย้ายไปแบบจากปทุมวันแล้วมั้งคือมันต้องแกะในชาร์จมาดูในชาร์จมันก็จะมีทุ่นที่ท้ายมีถ่านบางทีมันไม่ได้เสียคำว่าเสียมันไม่ได้เสียทั้งลูกบางทีมันอาจแค่ถ่านหมดครับตรงทุ่นเสียก็จะเป็นไม่ได้ก็ซ่อมได้ก็ซ่อมได้แค่นั้นอ๋อครับแต่ทีนี้แล้วไม่ทราบว่าร้านใดทั่วไปนี่ซ่อมได้ไหมครับคือร้านใดทั่วไปต้องให้เขาแกะมาดูก่อนครับว่ามันเสียที่อะไรแต่ผมกลัวว่าสุดท้ายพอพี่ไปแกะที่ร้านใดแล้วพี่ไม่สนิทกับร้านใดพี่อย่าลืมนะว่าทุนกับฐานเนี่ยนะต้นทุนมันไม่กี่ร้อยบาทเองนะถ้าเขาจะบอกพี่ไหมถ้าเขาบอกว่าพี่เอางี้เอาไดบิ้วผมไปลูกหนึ่ง 11,800 จะรู้ไหมไม่ต่างกันไงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเนี่ยถึงจะเป็นอะไรที่พี่โบ๊ทบอกมันถูกจริงแต่ว่าร้านเขาคิดค่าถอดค่าอะไรเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็นหลายหลักพันเชื่อว่า 2-3 พันแน่นอนค่าซ่อมก็ผมเพราะฉะนั้นไม่ซื้อ CL ซะของใหม่เลยของใหม่อะไร CL รับประกัน6เดือนแน่ๆอยู่แล้วอ๋อครับแล้วก็ถูกกว่าถูกกว่าบริการลองโทรเช็คดูครับครับแต่ต้องบอกว่ามันคือเขาเป็นอะไรไม่ใช่อะไรแท้นะเขาเป็นอะไรแท้เทียบก็บอกตรงแต่เขาคุณภาพก็ผ่านเพราะว่าเขาการรับประกันตั้ง6เดือนนะครับคืออย่างนี้พี่ก่อนนะครับคือถ้าพี่เป็นช่างเองนะผมก็แนะนำให้พี่ไปถอดเองดูนะมันเป็นอะไรเพราะว่าแต่วันนี้เราไม่ใช่ช่างเองปัญหาของเราคือเรารู้นะว่ามันเสียตรงนี้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงร้านใดเขาจะยอมไหมล่ะพี่ถอดมาคิดค่าแรง1,000ค่าฐาน200ค่าทุน800อย่างเงี้ยมันก็เขาก็ไม่ยอมหรอกครับถูกป่ะหรือถ้าพี่มีเพื่อนเป็นร้านใดอาจจะทำได้นะอ๋อครับช่วยกันครับ
ครับแต่ว่าโดยส่วนมากเขาก็จะพอนั้นปุ๊บเขาก็บอกพี่ไดเสียแล้วก็พี่เอาไดบิ้วผมแล้วกันแล้วไดบิ้วพี่จะซื้อทำไมก็ราคาพอๆกับไดเทียบไดใหม่พี่ก็ซื้อไดใหม่ไปเลยครับครับใช่ครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมนี่คือปัญหาจริงๆแล้วคือช่างสมัยก่อนนะเขาซ่อมมันไม่กี่ตังค์หรอกแต่สร้างสมัยใหม่มันสร้างเปลี่ยนตอนนั้นอะตอนนั้นที่เขาซ่อมเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรทดแทนแบบ DL อย่างงี้อ่ะใช่เพราะมันต้องเบิกศูนย์หรือไม่ก็ต้องเป็นของเก่าเลยใช่เพราะนั้นตอนนี้เขามีอะไรทดแทนมาให้เพื่อเป็นของใหม่รับประกัน6เดือนก็ไม่ต้องไปใช้ของเก่าแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องไปเบิกศูนย์แพงๆนะครับเมื่อกี้มีถามมาซิตี้ใหม่จะมามั้ยจะเป็นการปรับเมเนเจอร์เชนนะครับถึงระยะที่จะต้องมีการปรับแค่เมเนเจอร์เชนยังไม่บอดี้เชนอาจจะมีปรับหน้าตานิดหน่อยเป็นเมเนเจอร์เชนใช่ฮะมิว X 1.9 กับ Fortuner 2.4 ผู้หญิงขับใช้เป็นรถครอบครัวได้ทั้งคู่ทั้งคู่ผู้หญิงใช้เยอะเลยนะรถแนวนี้วันนี้ขับเพียบเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหลุมเรื่องบ่อไม่ต้องกังวลเรื่องฝาท่อฟุตบาทอยากจะปีนอยากจะทำอะไรเขาก็ไปเลยขับรถไม่ต้องระวังหลังเต่าไม่ต้องเจอเนินไม่ต้องยกใส่ได้เลยนี่คือสุภาพสตรีก็แล้วแต่ชอบก็ทั้งสองคันเนี่ยผมว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะอาจจะชอบมิวเอ็กก็ได้นะก็ลองไปลองขับทั้งสองคันว่าคันไหนที่มันเหมาะที่มันใช่สำหรับคุณนะครับรีโว่ TRD ออโต้น่าใช้ไหมครับน่าใช้ไหมบางคนบอกว่าที่เลือกตัวรีโว่ TRD เพราะว่าหน้ามันไม่เหมือนกับรีโว่รุ่นปกติ มันดูสวยกว่ามันดูโอเคกว่าก็เลยยอมจ่ายเพิ่มเพื่อจะเลือกตัว TRD นะฮะก็มันมีช่วงล่างมีชุดแต่งมีภายในที่เป็นพิเศษกับตัวอื่นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจในงบประมาณที่ก็ต้องจ่ายแพงกว่าแต่ผมว่าก็คุ้มนะได้อะไรที่มันแตกต่างแต่อย่าบอกว่าจะเอา Revo TRD แล้วอยากให้มันนิ่มนวลไม่ใช่แล้ว TRD Revo ก็มีช่วงล่างด้วยมีโชคด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นอาจจะมีมันเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะแข็งกว่าตัวรุ่นปกติแล้วกันนะครับมาดู SMS อีกสักหนึ่งข้อนะครับมาถัดไปเขาถามว่ารถตู้รุ่นใหม่ของ Toyota Commuter เนี่ยจะออกปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าคะปีนี้ก็คือ Toyota ตัวปี๊บใหญ่ปี๊บเล็กกับพังกันเถอะครับผมว่าปีนี้ไม่ออกครับไม่เห็นหรอกน่าจะต้องลากไปอีกปีนึงถ้าจะออกนะก็ต้องไม่ออกเมอร์โชถ้าจะออกน่าจะต้องออก Expo ปีหน้าเพราะต้องระบายรถนี้ให้หมดสุดท้ายเครื่อง 3,000เพราะเครื่องสามารถเพิ่งออกมาได้สักระยะหนึ่งรถกำลังวิ่งตลาดเลยตอนนี้ถ้าเป็นผมไม่รีบออกสมใหม่ครับเผลอๆมีปีกว่าด้วยนะมันตายโมเดลสุดๆแล้วแต่ว่ามันปัญหาอยู่ที่คือบ้านรถเขายังขายดีอยู่เขาไม่จำเป็นต้องเอารุ่นใหม่มาไงเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ยอดขายรถใหม่ตกลงนั่นแหละตอนนั้นเขาจะคิดว่าเขาจะเอารุ่นใหม่มาไหมเมื่อไหร่ที่ยังขายได้อยู่ตามนอกจากว่าที่สันจัดคาราวานหน้าใหม่มารุ่นใหม่มาแล้วเกิดขายดีขึ้นมาอันนี้เขาอาจจะพลิกแต่ผมว่ามันเป็นไปได้ยากเหมือนกับที่ผู้ใหญ่บอกไงตามสถิติครับรถตู้โตโยต้าชนสูงสุดที่สุดในประเทศก็ 97% ใช้แต่โตโยต้า 3% ใช้ยี่ห้ออื่นรถตู้วินไปดูนะมียี่ห้ออื่นไหม 3% นะก็เป็นถ้าไม่รถจีนก็นิสสันโตโยต้าล้วนถูกป่ะเพราะนั้นผู้ใหญ่เอาผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกครับรถที่ชนอุบัติเหตุเยอะที่สุดคือรถตู้โตโยต้าเขาใช้กันทั้งประเทศนะอ่ะมาดูพี่เอ็กพาไปที่ไหนฮะไอจินเป็นร้าน Fast to Five นะครับครับที่พหลจักรบางคนอาจจะรู้จักในชื่อร้าน Flying World นะครับถ้าเป็นคนยุคก่อนนะครับแต่ตอนนี้มีการทำตลาดในแง่ของออนไลน์แล้วก็ใครที่เลือกซื้อเกี่ยวกับของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆเนี่ยสามารถไปที่ร้านนี้ได้เลยนะครับชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับแต่ว่าไม่ได้มาซื้ออะไรนะครับแต่จะพามานะครับที่ช็อปนะครับที่ขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รวมทั้งของเหลวและเคมีภัณฑ์ต่างๆอยู่ของรถยนต์ครับถ้าในอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลนะครับเราจะรู้จักที่นี่ว่าเป็นร้าน Fast to Five นะครับแต่ถ้าในดั้งเดิมสำหรับคนที่เดินวอลจักแล้วจะรู้จักที่นี่ก็คือร้าน Flying World ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณปุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้นะครับพอเดินเข้ามาบรรยากาศก็คือรอบๆเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยของเหลวและเคมีภัณฑ์เกี่ยวรถยนต์ครับนะครับอยากถามว่า
ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับครับก็ของผมเนี่ยเป็นเจน3แล้วนะครับเจเนอเรชั่นที่3ก็คือเริ่มตั้งแต่คุณปู่นะครับแต่ของคุณปู่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่เป็นหลักนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับนะครับจนมาถึงของผมเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นสเปเชียลิสต์ของทางน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับแล้วเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หันมาโฟกัสเกี่ยวกับของเหลวกับรถยนต์ครับผมโดยเฉพาะครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับคือยิงผมเองก็เป็นคนเล่นรถอยู่ะนะฮะแล้วก็หาน้ำมันเครื่องเกรดดีๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จากหน้าร้านเนี่ยเราเห็นลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาหาของแล้วไม่มีนะฮะเราก็เลยพยายามเริ่มเสิร์ชหานะครับแล้วก็พยายามเอาสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายครับผมหัวข้อที่ยากๆเลยก็คืออย่างพวกน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันที่ใช้กับระบบเกียร์อัตโนมัติถูกต้องครับมันจะมีความหลากหลายของสเปคทางคุณฟุ๊กมีข้อแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างครับครับผมก็จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้สเปคก่อนนะครับว่ารถของท่านเองเนี่ยใช้เป็นน้ำมันสเปคไหนที่เหมาะกับรถของท่านนะครับแล้วเราก็มาดูน้ำมันเกียร์ว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะนะครับอย่างเช่นของไอซินเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบอร์ของสเปคเนี่ยค่อนข้างตรงกับผู้ใช้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงชื่อเสียงของไอซินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับระบบคัสแล้วก็ระบบเกียร์ของรถยนต์เกือบทุกค่ายนะฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าเชียร์ลูกค้าง่ายขึ้นครับร้านของฟลุ๊กนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกวรจักรนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือติดกับประตูทางออกวัดพระพิเรนนะครับเป็นร้าน2ห้องกระจกนะครับก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกเราดูจากทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.fastsupply.com สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับทาง LINE @นะครับ @fastsupply เช่นเดียวกันครับโอเคถือว่าหลากหลายช่องทางในการติดต่อในปัจจุบันนะครับก็เป็นช่วงของไอชินตลอนแจกค่ะมาดูกันว่าทางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นค่ะไอชิน1ไอชิน2ไอชิน3โอ้ไอชิน1แล้วกันครับไอชิน1นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินโอ้เป็นน้ำมันเกียร์จากไอชินนะคะแล้วมาดูโบนัสกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไปทั้งหมดกี่ลังค่ะเอาอันนี้แล้วกันครับแผ่นป้ายสุดท้ายน้ำมันเกียร์ทั้งหมดโอ้โห3ลังนะคะขอบคุณครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการแจกโชคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากมากครับเช่นกันครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับไอชินตลอดแจกจะไปแจกรางวัลที่ไหนและไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับโปรดติดตามครับ